มีสื่อบางสำนักเนี่ยเอาสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจผิดครับคือในวันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าบอสทุกคนเนี่ยควรจะได้รับการประกันตัวผมจะสื่อว่าในวันนี้เขายังไม่มีความผิดต้องให้โอกาสเขาเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีด้วยคุณแจ้งข้อกล่าวหาเขาได้ก็ควรให้เขาแก้ต่างด้วยก็คือเขาควรจะมีโอกาสออกมาพูดอะไรบ้างถูกต้องไหมอย่างน้อยถ้าวันนี้ไม่ได้ออกมาการที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยสถานะเนี่ยเป็นเหมือนนักโทษคนหนึ่งแล้วเพราะอยู่เทียบเท่ากับนักโทษทุกคนเลยเข้าไปอยู่ในคุกครับตอนนี้เหมือนกับนักโทษที่ถูกตัดสินว่าผิดแล้วจะกินจะนอนเหมือนกันแม้ว่าในวันนี้ขอโทษนะครับกรมราชทัณฑ์บอกว่าจะให้ไปอยู่ในแดนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาแต่ในความเป็นอยู่จริงๆอ่ะมันคือยังไงมันก็คือนักโทษคนหนึ่งซึ่งเบ้นเคยอยู่ตรงนั้นแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่เป็นนักโทษระหว่างพิจารณามาตลอดมันต่างกันยังไงกับนักโทษที่พิจารณาแล้วฝากขังคือศาลจะออกหมายขังครับจากสถานะนายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขอชอคือขังชายไม่ใช่นอชยังไม่ใช่นักโทษยังไม่ชุดน้ำตาลฝากขังชุดอาจจะเป็นตามระเบียบของเขาแต่ก็คือเหมือนกันนั่นแหละแต่ประเด็นหลักคือตอนนี้เขาเป็นขังชายขังหญิงไม่ใช่นักโทษจนกว่าศาลจะพิพากษาครับตอนนี้คนอาจจะเข้าใจว่าการที่เข้าไปในคุกแล้วเนี่ยเขาผิดแล้วสมควรแล้วมันเข้าไปชดใช้กรรมแต่จริงๆกระบวนการเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีการประกันตัวคือตอนเขาไม่ให้ประกันตัวครับผมแต่ปรากฏว่าเราไปบางคนอาจจะไปสังคมไปพิพากษาไปแล้วว่าผิดไปแล้วคือหากว่าวันนั้นเนี่ยศาลให้ประกันตัวผมมองว่ามันค้านความรู้สึกคนผู้เสียหายมันเยอะผมเข้าใจแต่ในมุมกลับกันถ้าคุณจะให้เขาสู้คดีอ่ะเขาเข้าไปอยู่ข้างในคุกอ่ะมันจะทำอะไรได้อ่ะสมมติว่าโอเควันเนี้ยเขาต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์เขาจะต้องหาทุกอย่างมาหักล้างข้อกล่าวหาที่กล่าวหาไปข้อหาช่อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเท็จเข้าสู่ระบบแต่ในวันนี้ตัวอยู่ในคุกหลังกำแพงหลังลูกกงเนี่ยคุณจะไปเอาเอกสารยังไงมาคุณจะฝากทนายความไปหานายกองนายขอจะได้รับความร่วมมือหรือเปล่าในฐานะเบนซ์แล้วกันคือเราก็มีประสบการณ์ที่เราต้องเข้าไปต่อสู้คดีซึ่งอยู่ในที่คุมขังเหมือนกันเนี่ย ความยากในการที่จะหาข้อมูลหลักฐานต่างๆมาสู้คดีมันเป็นยังไงบ้างแค่เข้าไปข้างในเนี่ยถือว่าเหมือนมัดมือมัดเท้าแล้วจากบางคดีนะครับพูดถึงบางคดีการที่เขาอาจจะมีโอกาสชนะคดีเข้าไปอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยมันเหมือนการปิดหนทางในการที่เขาจะมาต่อสู้หรือผมอาจจะมองว่าโอเคในวันนี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวไม่เป็นไรแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะมีมาตรการยังไงให้เขาสู้คดีได้อย่างเต็มที่เพราะเขายังไม่ใช่นักโทษนะครับคุณจะให้ญาติให้ลูกให้เมียให้พ่อให้แม่เข้าไปเยี่ยมได้ไหมเข้าไปให้กำลังใจเข้าไปใกล้ชิดเพราะว่าเขายังไม่ถูกตัดสินนะครับซึ่งนี่พูดถึงรวมๆทุกคนที่อาจจะถูกจับขังไปโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินไม่ใช่เฉพาะคดีไอคอนต้องครับทุกคดีแม่ต้องแม่ตั้งแล้วแต่ควรจะปฏิรูปให้มันเป็นไปตามมาตรฐานสากลและอย่าไปลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงในวันนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อาจจะต้องแยกจากต้องขังจริงๆออกไปในที่ที่ไม่ถึงกับว่าต้องสร้างคุกสร้างเรือนจำใหม่คุณแยกไปเลยที่หนึ่งคุณอย่าไปบังคับเขาเหมือนนักโทษคนหนึ่งขอโทษนะครับเดี๋ยวพอคดีนี้เนี่ยวันที่ศาลนัดไปรับฟ้องเนี่ยทุกคนต้องตีตวนนะฮะก็ทางนี้ยังไม่เป็นนักโทษนะไปหมดเลยนะตีตวนข้อเท้าเนี่ยเดินตอนเบนก็โดนมันผมก็โดนผมก็บอกพยายามเอ้าผมยังไม่ผิดอ่ะทำไมผมต้องใส่ตวนใส่กุญแจก็คือถ้าสมมติอีก84วันน่ะเหรอครับผมในวันนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้เสร็จแล้วส่งให้อัยการอัยการฟ้องแน่นอนเพราะว่ามีมูลจะต้องเบิกตัวบอสทั้งหมดมาศาลจะบอกว่าโอเควันเนี้ยคุณมารับฟ้องนะข้อหาตามนี้คุณจะให้การปฏิเสธหรือสู้แต่ในการเบิกตัวมาเนี่ยต้องตีตวนออกมาทุกครั้งตีตวนก็คือซี้ใส่ขาครับผมทั้งหมดเลยที่ยกเว้นผู้หญิงยกเว้นผู้หญิงผู้ชายต้องใส่อันนี้ไม่มีใครเคยรู้เลยทุกครั้งที่ผมออกศาลผมจะให้ทนายความยื่นคำร้องไปที่ศาลว่าห้ามผู้สื่อข่าวถ่ายรูปสังเกตบางคดีนะครับนักข่าวจะไปถ่ายรูปเวลาลงรถออกมาเดินถือข้าวถุงหนึ่งถือกุญแจโซ่ตวนเดินเพื่อเอาภาพคดียังไม่ตัดสินน่ะไปเอาภาพตัวนั้นน่ะผมถามว่ามันขายได้คนอยากดูดาราใส่ตัวน่ะใครๆก็อยากดูแต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นทุกครั้งผมให้ทนายความยื่นต่อศาลว่าห้ามถ่ายรูปแล้ววันนึงถ้าเขาไม่ผิดภาพพวกนี้มันก็ไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะมันเป็นดิจิตอลฟูดพริ้นท์มันลบไม่ได้มันลบไม่ได้แล้ว